แต่ว่าเรื่องการเมืองใครเชียร์พักไหนเชียร์อะไรก็ว่ากันไปนะแต่นักกีฬาไทยอันนี้เราต้องส่งใจไปเชียร์จริงคือเรื่องนี้ไม่มีความเห็นต่างทุกคนเ,ออเชียร์เป็นใจเดียวกันเลยนะคะไม่เหมือนการเมืองนะเ,ออเพราะล่าสุดนี่ได้อีกหนึ่งเหรียญเงินนะออออจากยกน้ําหนักนะครับเจ้าเวฟวีรพล โชว์ความยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินโอลิมปิก2024มาครองได้สําเร็จนะฮะคือสมาคมยกน้ำหนักเขามาจริงๆนะโอลิมปิกครั้งนี้เรียกได้ว่าส่งไป3คนได้เหรียญทั้ง3คนคนแรกก็เจ้าฟางคนที่2นะคะน้องบีแล้วก็คนที่สามเรวบนี่ฮะได้มา3มเหรียญแล้วดูเหมือนว่าเทคนิคหรือเคล็ดลับในการยกได้น้ําหนักเยอะๆแบบนี้เหมือนกับฟางเป๊ะเลยใช่ไหม ต้องสูตรก่อนสุดยอดมอมบทยาพอสูตรปุ๊บพลังมาทันทีนะครับตราซ็อปเเวอร์เอามาร่วมยินดีกันหน่อยนะครับกับเจ้าเวฟนะครับที่คว้าเหรียญเงินได้อย่างสุดยอดนะครับทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันย,ยกน้ำหนักโอลิมปิกเกมส์2024นะครับที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับไฮไลท์อยู่ในรุ่น73กิโลกรัมชายมีเวฟวีรพลวิชุมาจอมพลังหนุ่มวัย20ปีลงชิงชยนะครับ เริ่มที่ท่าสแนชนะครับเวฟเบียรพลเนี่ยเรียกน้ำหนักครั้งแรกยกผ่านที่1 4 8กิโลกรัมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในยกที่ในการยกครั้งที่2และ3เนี่ยเรียกไปที่152กิโลกรัมแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติของเวฟอยู่ที่ยอยู่ที่148กิโลกรัมนะครับพอมาเข้าสู่ท่าคลีนแอนเจิร์กปรากฏว่าเวฟทำได้ดีเรียกครั้งแรกที่190กิกโลกรัมนะครับยกผ่านก่อนจะเรียกครั้งที่2เนี่ย194กกิโลกรัม ยกผ่านอีกครั้งทําให้ตอนนั้นเนี่ยการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วนะครับส่วนการยกครั้งที่3เวฟเวีรพลเรียกที่198กิกโลกรัมและยกผ่านนะครับ <c oughs> ทําให้น้ําหนักรวมเป็น346กกิโลกรัมขยับขึ้นไปคว้าเหรียญเงินได้สําเร็จนะครับ <c oughs> นอกจากนี้การยกได้198กิกโลกรัมในท่าคลนจ์ของเวฟเวีรพลเนี่ยยังเป็นการทุบสถิติเยาวชนโลกอีกด้วยนี่ไม่ธรรมดานะครับ <c oughs> แล้วหลังการแข่งขัน เวฟเปิดใจแบบนี้ครับว่าหลังจบการยกท่าสแนชนะครับซึ่งตัวเขาก็ยอมรับว่าเขาพลาดถึง2ครั้งก็รู้สึกว่าหวั่นใจแต่สุดท้ายก็ทําได้กลับมาสู่เกมได้นะครับถ้าจะว่าไปเนี่ยก็ทําไปตามแผนที่โค้ชวางไว้นะครับก็ยอมรับว่ามีการทําผิดพลาดไปการแข่งขันท่าแรกคือสแนชเนี่ยเสียดายเหมือนกันถ้ายกท่าแรกได้ดีกว่านี้ก็มีโอกาสได้ผลรแข่งขันที่ดีกว่านี้แต่ตอนนี้ได้เหรียญเงินมาก็ถือว่าดีใจมากๆแล้วนะครับ ส่วนเงินรางวัลที่ได้รับอัดฉีดมาจากกองทุนพัฒน,นากีฬาแห่งชาติตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะไปทําอะไรนะครับหลักๆก,ก็น่าจะเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่มีแผนเอาไปทําอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้คือได้เงินรางวัลจากการแข่งขันเยาวชนมาก็ไปปลดหนี้ที่บ้านแล้วก็สร้างบ้านใ้ครอบครัวแล้วนะครับโดยเวฟยังบอกได้ว่าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ในครั้งนี้อยากฝากให้กับพี่น้องชาวชาวไทยนะครับที่ร่วมส่งกาลังใจให้มาตลอด แล้วก็ถือเป็นเหรียญรางวัลที่เป็นของขวัญวันเกิดด้วยวันที่10สิงหาคมนี้รวมถึงเป็นของฝากให้ที่บ้านด้วยอขอแสดงค,ความดีดีกับเจ้าเว็บแล้วก็สมาคมยกมน้ำหนักด้วยนะครับขอภหยอีกท่านน้องออยนะคะศุรจนาคําเบ้าสาว<อ>จากจังหวัดเชียงรายก็คว้าเหรียญทองแดงไปรจริงๆวันนี้มีอีกนะคะต้องรอลุ้นการหลังจากที่สมาคมยกน้ำหนักของไทยเนี่ยถูกแบนไปครั้งที่แล้วโอลิมปิกโตเกียวครั้งนี้กลับมาแบบพังงาเลยนะแล้วก็ได้เหรียญทุกเหรียญที่มีการส่งเออจะต้องรอดูกันนะคะ E